นี่คือคลิปรีแอคชั่นถ้าคุณหารีแอคชั่นไม่เจอแสดงว่ามันโดนลิขสิทธิ์นะครับโดนยกออกไปแล้วขอให้เข้าใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะอันนี้จะถือเป็นตัวอย่างเต็มๆนะครับของที่หยด2ก่อนหน้านี้เราเคยดูไปแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบเห็นมูดเฉยๆนะเหมือนเป็นทีเซอร์สั้นๆจริงๆชื่อคลิปเค้ายังจั่วว่า Official Teaser นะแต่ว่าจริงๆมันเป็นเทรลเลอร์เต็มแล้วอ่ะโอเคหวังว่าในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นเส้นเรื่องและเห็นข้อมูลอะไรเพิ่มเติมว่าภาคนี้จะมาทรงไหนเออฮายสวัสดีที่หยดบึ้ม3ปีที่ผ่านมา IP แล้วมันอ่อนแรง3ปี3ปีห่างกัน3ปีแดกได้แต่ทารกแรกเกิดฉันเชื่อว่ามันต้องกลับมาแดกได้แต่6 3ปีที่ผ่านมามันแดกได้แต่ไข่สานะครับเป็นปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกชื่อในสยามมันหนีไปอยู่ที่ดงขโมยถ้าหาตัวมันเจอเราอาจได้ร่องรอยของอีผีชุดดำนั้นปอบเลี้ยงปอบเลี้ยงเจอได้กันหมดดงขโมยเนี่ยเป็นดงผีห่าป่าฐานกินคนไปที่นั่นดงขโมยก็เหมือนสู้กับผีทั้งกองทัพข้างในนั้นจะมีผีจริงๆหรือหมอเทนถ้าไม่ตายหาซะก่อนเดี๋ยวก็ได้เห็นเป็นมุมตามันมารอต้อนรับเราแล้วใช่ไหมกลางวันมันแค่หยอกกลางคืนรอของจริงแน่เสียงหัวเราะเมื่อกี้มิกซ์ดีมากเลยครับเหมือนแบบหัวเราะอยู่รอบข้างผมเลยโอ้ยเยอะแยะโอ้โหมันถ้ากำจัดอีพีส้นตีนนั้นไม่ได้อีวิลเดฟมาทรงแบบเฮอร์เลอร์ติดแอคชั่นแล้วจริงๆเทพจะยานไหมเทพจะยานไหมถ้าเจ้ไม่อยู่อย่าดื้อนะพี่น่ะไม่น่ารอดกูว่าวิ่งเหอะวิ่งมึงคิดเหรอว่าจะหนีกูพ้นใช่กูมาแล้วนะ I'll be back ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอยากดูว่ะมันต่อก็คือเป็นเรื่องราวนี้ตัวอย่างเขาบอกเลยนะเส้นเรื่องนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากภาคที่แล้ว3ปีนะครับแล้วก็มีการที่ลุงยักษ์ครับพูดถึงผีตัวที่เขาตามหาเนี่ยที่ทำให้น้องเขาตายเนี่ย3ปีที่ผ่านมาไอ้ผีเหี้ยนี่แม่งอ่อนแรงแดกได้แต่เด็กทารกแดกได้แต่ใครสาไม่มีแรงไปทำร้ายใครอะไรมากนักแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะต้องกลับมาแล้วก็นี่ยืนใส่ยิ้มหน้าดำๆผีชุดดำมันเรียกกันอย่างนั้นนะในเรื่องนะบรรยากาศเท่าที่ผมเห็นนี่คือเน้นแอคชั่นเลยนะครับเน้นแอคชั่นเลยมันมีโลเคชั่นเหมือนเป็นรถไฟตรงนี้นะซึ่งเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันจะมีเหมือนเรื่องราวของลุงยักษ์ช่วง3ปีอ่ะที่เดินทางตามหาไอ้ผีชุดดำตรงนี้กับล้างแค้นล่ะหาว่าแม่งอยู่ไหนอะไรประมาณนี้นะตามเรื่องเล่าด้วยอะไรด้วยนะเออลุงยักษ์เขาเดินทางไปนู่นไปนี่ตามหาเบาะแสว่าแบบจะเจอได้ยังไงแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับปอบเนี่ยดูจากซีนนี้มีการพาดหัวข่าวนะครับมีข่าวเกี่ยวกับปอบเยอะแยะผวาปอบอารวาสทารกตายสยองนะครับกับอีกที่นึงที่แปะแถวๆกำแพงเพชรแถวๆพิจิตรแถวนี้นะครับเขาเขียนว่าผีปอบสิงทารกหมอผีไล่จับวุ่นนางคำชาวบ้านท่าศาลาจังหวัดกำแพงเพชรเล่าถึงเหตุการณ์นะก็คือเรื่องปอบผีปอบพวกนี้มันอาละวาดไปทั่วเลยก็น่าจะมีการเล่นกับตามติดไอ้ข่าวพวกปอบอาละวาดพวกนี้แหละน่าจะมีการเชื่อมโยงกันเพราะว่าภาคที่แล้วจุดเนี้ยพวกเราก็ถกเถียงกันว่าเฮ้ยมันคล้ายปอบเหมือนกันนะเออแม้แต่เรื่องเล่าเองอะนะครับในเวอร์ชั่นที่ก็ฟังใน The Ghost กันอะไรอย่างเงี้ยของที่หยดเนี่ยมันก็มีความแบบเชื่อมโยงว่าแบบเออมันก็คล้ายปอบนะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการเล่าถึงนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าลุงยักษ์ก็น่าจะมาเวแบบเอ๊ะนี่แหละสืบหาแล้วก็แกะแล้วก็ติดตามร่องรอยของปอบพวกนี้ที่อาละวาดอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยไปเพื่อหวังว่าจะได้เจอผีตนนั้นผีซึ่งผีชุดดำอ่ะผีผู้หญิงชุดดำนั่นและสิ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์นะน่าจะเป็นไฮไลท์พูดว่าเป็นไฮไลท์พูดว่าจุดขยี้ เป็นจี้ขยุดจุดขยี้ของเรื่องนี่จะเน้นมาแอคช
ั่นกันเดินกันบิ้วอัพคือเอาง่ายๆเวลาเล่าหนังแบบนี้ครับมันจะมีการครีเอทสถานที่มาสักสถานที่หนึ่งหรืออ้างอิงสร้างแล้วกันสร้างสถานที่มาสักสถานที่หนึ่งเพื่อให้ตัวละครเข้าไปติดอยู่ก็เพื่อให้เกิดการบิ้วอัพเป็นเหมือนสเปซให้ผู้กำกับและคนเขียนบทได้แบบละเลงสิ่งที่เขาอยากจะทำกับคนดูผมว่าในหนังเรื่องที่หยด2เนี่ยน่าจะเป็นที่ไอ้ดงขโมดนี่แหละซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าดงขโมดเนี่ยเป็นเหมือนดงผีหาก็คือแถวนั้นมันเฮี้ยนได้ชื่อว่าดงขโมดแล้วเฮี้ยนมากๆเพราะว่าตรงนั้นผีเยอะถ้าเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับเข้าไปต่อสู้กับผีทั้งกองทัพอะไรประมาณนั้นถ้ารอดก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าไม่รอดก็คือปกติเป็นปกติของที่นี่อะไรอย่างนั้นนะเนี่ยแค่จั่วแม่งก็เห็นถึงความต้องการแล้วว่าผู้กำกับเขาสร้างที่หยุด2เพื่ออะไรเพื่อต่อยอดแบบนี้แหละเพื่อแบบแอคชั่นมันๆแล้วบรรยากาศไม่เลวนะลุงยักษ์นี่ยังลูกซองแฝดอันนั้นไหมครับเป็นอาวุธคู่ใจนะแล้วถ้าให้ผมเดาลุงยักษ์เนี่ยจะแขนขาดแล้วเอาเลื่อยต่อแขนไหมแต่ตัวผู้กับเขาคงยั้งยั้งไว้หน่อยก็คงไม่ถึงกับเหมือนขนาดนั้นนะมั้งคงแบบไม่แบบโอ้โหลุงยักษ์แขนขาดเอาเลื่อยยนต์มาใส่แขนแล้วมันกับงั้นงั้นคงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าน่าจะมันเพราะว่า reference มาแรงชัดเจนขนาดนี้เนี่ยอย่างน้อยๆผู้กำกับเขาคงโฟกัสให้มันไปเลยแบบเน้นแอคชั่นไปเลยเพราะว่าในเรื่องนี้ผมไม่รู้สึกว่าผีมันน่ากลัวอีกแล้วคุณรู้สึกป่ะจุดนี้มันหายไปนะคือภาคแรกอ่ะเรายังรู้สึกว่าเอ้ยจังหวะเห็นผีจังหวะผีออกมันน่ากลัวถูกปะแต่ภาคเนี้ยเราไม่รู้สึกว่าเห็นผีแล้วมันเป็นผีแล้วอ่ะเรารู้สึกเหมือนมันกลายเป็นมอนสเตอร์เหมือนเวลาเราเห็นหนังฝรั่งหลายๆเรื่องเราเห็นหนังฝรั่งเขาจะชอบเล่าเหมือนแบบมันจะไม่ใช่แบบโกสเหมือนทางฝั่งเอเชียใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนแบบเดวิลอีวิลปีศาจมอนสเตอร์อะไรอย่างนั้นซึ่งหนังเรื่องเนี้ยนำเสนอผีไปทางนั้นแหละผมส่วนตัวผมนะผมรู้สึกเหมือนกับเห็นมอนสเตอร์เห็นปีศาจแล้วมาล่าปีศาจกันอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยในจุดนี้หนังไทยไม่ค่อยได้ทำนานแล้วแล้วมีผู้กำกับพยายามจะทำนะแต่ว่าทำออกมาดูไม่ดีอ่ะซึ่งถ้าที่หยด2ทำออกมาแล้วดูดีเนี่ยผมมองว่าแบบมีที่ยืนให้เฟรนไชส์นี้แน่นอนซึ่งที่หยด2เนี่ยถ้ามาทรงเนี้ยแบบไล่ล่ากันปีศาจมอนสเตอร์แอคชั่นตุ้มต้ามเงี้ยแล้วแม่งทำออกมาได้ดีนะภาค3ก็ไม่ใช่เรื่องยากปะใช่ไหมภาค3ก็ไม่ใช่เรื่องยากในตัวอย่างนี่เหมือนมีการถ่าย Day for Night นะถ่าย Day for Night นะครับ Day for Night ก็คือถ่ายกลางวันแล้วก็ย้อมเป็นกลางคืนนะครับแสงมันจะโดดๆนิดนึงแต่ก็ลองดูนะครับยังไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่บางทีไอ้ซีนที่เราเห็นพวกนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไนท์ซีนก็ได้นะมันอาจจะเป็นช่วงโพเพหัวค่ำหรือเหี้ยอะไรก็ตามใช่ป่ะเราต้องไปดูในหนังก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่างานโปรดักชันก็ยังคงเดิมเพิ่มเติมคือมันแน่นแอคชั่นมากขึ้นพอมันแน่นแอคชั่นมากขึ้นปั๊บคนทำงานเหนื่อยแน่นอนแต่แอบตกใจเหมือนกันนะว่าที่หยดภาค1อ่ะกับภาค2ถ้าเปรียบเทียบระยะเวลาปีที่แล้วเองมั้ยใช่ป่ะมันปีเดียวเองอ่ะทำโอ้โหมันใช้เวลาทำกันน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากนะครับก็จริงๆก็แอบกลัวๆแหละพอนับไทม์ไลน์มันก็แอบกลัวๆเรื่องงานรีบงานเผาอะไรอย่างเงี้ยก็แอบกลัวๆอยู่แต่เท่าที่เห็นนะตอนนี้คือยังดูโอเคอยู่ครับยังดูโอเคอยู่นะครับมีซีนแอคชั่นลุงยักษ์นี่ไปอัพวีมาหรือเปล่าโยนคนแม่งกระแทกเสาแม่งพังทลายใช่ไหมไปป่วงนี่ลุงยักษ์อัพวีป่ะเนี่ยเหี้ยวันนี้มียิงสองแฝดด้วยมือข้างเดียวมือไม่หักให้มันรู้ไปสิตั้มดิเดี๋ยวก็รอดูแล้วก็ตัวอย่างก็จบด้วยแบบรอนานไหมกูมาละนะครับน่าจะยังคงอย่างน้อยๆสิ่งที่ผมเห็นในหน้าตอนนี้นะฮะและรู้สึกว่ามันน่าจะยังคงเดิมก็คือระดับงานโปรดักชันน่าจะไม่ได้ลดน้อยลงไปกว่าเดิมประมาณนี้แล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันไม่ได้ลดน้อยลงไปเดิมน่าจะประมาณเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ความแบบมันจะมีความแบบตลกร้ายแบบนิดๆอ่ะนิดๆอ่ะมันจะไม่ใช่ตลกแบบเน้นว่าทำว่าหนังเรื่องนี้ตลก
อะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่มันเหมือนแบบเป็นโจ๊กเบาๆลอยๆอยู่บางๆอะไรเงี้ยนะครับน่าจะมีบรรยากาศแบบนั้นอยู่แล้วก็บรรยากาศความเฮอร์เรอร์ที่อ่ะอย่างน้อยๆเรื่องนี้น่าจะต่างนะครับบรรยากาศความเฮอร์เรอร์ที่ใช้คำว่ามันทิศทางมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่หนังผีเน้นๆเหมือนตอนภาคแรกอีกแล้วนะครับภาคนี้มันเป็นเหมือนแบบเฮอร์เรอร์แอคชั่นนะครับฟอร์มมาถึง Evil Dead ประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับ10ตุลาคมใครรู้สึกอย่างไรกับที่หยด2ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าคุณรอไหมส่วนตัวผมโคตรรอก็น่าจะโลงแตกอีกเหมือนเคยผมว่าที่หยด2นะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี